สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับในช่วงเช้าวันพุธนี้ NBA มีแข่งทั้งหมด9คู่ด้วยกันนะครับผมเนี่ยชอบทางบอสตันซีลติกส์ไมอามี่ฮีทซานอันโตนิโอสเปอร์แต่อย่างสเปอร์เนี่ยต้องดูอาการเจ็บหลังวิกเตอร์เวมบันยาม่าแล้วก็เลยจะต้องพรีวิวคู่ตอน 7:40 นาทีละครับระหว่างทางฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับที่จะไปเยือนบรุคลินเนสโดยที่ผ่านมานั้นซิกเซอร์นั้นชนะ35แพ้25สู้แต้มต่อก็ถือว่าไม่เลวชนะ33แล้วก็แพ้ไป27ขณะที่ทางบรุคลินเนสนะครับก็ต้องถือได้ว่าฟอร์มพวกเขาเนี่ยปีนี้ลุ้นเข้ารอบถือว่าเหนื่อยทีเดียวเพราะว่าทีมนั้นชนะไป24แล้วก็แพ้ไปถึง37เกมแล้วในการสู้แต้มต่อนะครับก็ชนะไป27แพ้ไป31แล้วก็ออกเจ้า3หนซิกเซอร์เนี่ยเริ่มตั้งหลักได้ละตั้งแต่ที่โจมบีนั้นเจ็บแล้วก็พักยาวไปพวกเขาชนะมา3จาก5นัดนะครับล่าสุดเมื่อวันจันทร์เนี่ยถือว่าพลิกล็อกเลยบุกปราบแมฟริกได้120-116ก็กินแต้มที่บวก 7.5 โทบัสแฮร์ริสทำมากที่สุดของทีมนะครับ28คะแนนทริสแม็กซี่อีก24นะครับคิลลี่อูเบรอีก21คะแนนทั้งทีมเนี่ยยิงไม่ถึงกับแม่น 45% 3คะแนนก็ไม่ถึงกับแม่น11จาก37ลูกแต่ควอเตอร์ที่3เนี่ยถือว่าทำได้ดีสกอร์ไป34แล้วก็ทิ้งช่องว่างไว้ที่28แล้วหลังจากนั้นเนี่ยไปโดนแมฟริกกดควอเตอร์สุดท้ายนั้น40แต่พวกเขาก็ยังยันแล้วก็ผ่านเข้ารอบหมายถึงว่าเข้าป้ายได้นะครับในภาพรวมเนี่ยทางฝั่งของซิกเซอร์10เกมนั้นชนะ5แพ้5นะครับแล้วก็สู้แต้มต่อนั้นก็ชนะไป4แล้วก็เสียไป6เวลาที่พวกเขาเนี่ยเป็นต่ออย่างน้อย 2.5 แต้มกินได้19แล้วก็เสียไป13ขณะที่ทางบุคลินเนสนะครับซึ่งเป็นทีมเจ้าบ้านเนี่ยในฤดูกาลนี้เวลาเป็นรองอย่างน้อย 2.5 แต้มนะครับก็ชนะไป11แล้วก็เสียไป20แล้วก็ออกเจ้า2ผลโดยบุคลินเนสฟอร์มก็คล้ายๆกับซิกเซอร์คือชนะมา3จาก5เกมแต่ล่าสุดเมื่อเช้านี่ถือว่าเสียสภาพเหมือนกันนะครับไปพลิกล็อกแพ้กริซลี่ที่ตัวเดี้ยงกันเพียบเลย106-102ก็เจ๊งแต้มที่ลบ 9.5 ไปนิคแคลคสันนะครับทำมากที่สุดของทีมไป21คะแนนแกมจอห์นสันอีก18มิคาบริดจ์สอีก14ทั้งทีมก็ยิงไม่ถึงวอร์แมนแหละ 44% 3คะแนนลงไป15จาก42ลูกนะครับเกมนั้นมันสูสีกับกริซลี่แล้วจนกระทั่งมาควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยดันไปเครื่องดับไม่มีสกอร์เลย 4.14 นาทีก็เลยจบเหตุแนวโน้มสกอร์รวมครับเวลาที่ซิกเซอร์แข่ง10เกมหลังเนี่ยมันออกต่ำอยู่ที่7แล้วเวลาที่บุคลินแข่งในบ้าน7เกมหลังสุดออกต่ำไป5แล้วเวลาที่บุคลินแข่ง7เกมไม่ว่าเย่าหรือเยือนเนี่ยมันจะออกต่ำไปทั้งหมด6ครั้งด้วยกันจุดแข็งของพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ถือว่าโดนคู่แข่งขโมยบอลน้อยที่สุดเป็นอันดับ4ของลีกนะครับ 6.6 ผลเท่านั้นแต่ซิกเซอร์เนี่ยก็มีทีเด็ดในการขโมยบอลคู่แข่งเก่งที่สุดในลีก 8.5 ครั้งฟอร์มในการเจอกันซิกเซอร์เนี่ยปราบบุคลินเนสมา9จาก10ผลเดียวที่เนสชนะเนี่ยคือเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยแหละครับบุกโค่นฟิลาเดลเฟีย136-121ก็กินแต้มได้ที่บวก 1.5 วันนั้นในแคมป์โทมัสซัดไป40แต้มเลยแต่โทมัสนี่จะลงในเช้าที่ถึงนี้ไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับเบนซิมอนขณะที่ซิกเซอร์เนี่ยนอกจากที่จะไม่มีเอ็มบีดแล้วนะครับแคมรอนเคนซึ่งเป็นการสำรองก็มีอาการป่วยโอกาสตอนนี้มัน 50-50 แต่ผมมองว่าซิกเซอร์เนี่ยในการที่พวกเขาปราบแมฟริกเนี่ยมันน่าจะมีความมั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งได้เลยแล้วก็ขณะที่เนสเองแม้ว่าจะฟอร์มเหมือนกับว่าดูดีแต่ก็ไปสะดุดหูที่แมสคริสลีย์ก็แสดงเห็นว่าพวกเขาเองเนี่ยเป็นทีมที่น้ำขึ้นน้ำลงหาความแน่นอนไม่ค่อยได้แล้วนอกจากนี้เนี่ยซิกเซอร์เองได้พักมามากกว่านะครับขณะที่ทางบุคลินเนสกลับต้องแข่ง2วันติดก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องฟันธงแล้วผมเลือกให้กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers นะครับซึ่งตอนนี้จำเป็นจะต้องชนะเพื่อไม่ให้ตัวเองนั้นหล่นไปอยู่ในพื้นที่เพลย์อินที่ห่างอยู่แค่เกมเดียวด้วยเดิมพันซิกเซอร์ยังมีมากกว่าก็เลยคิดว่าพวกเขาจะบุกปราบบรุคลินได้อย่างน้อยสัก3คะแนนนะครับเป็นความคิดเห็นของ NBA ที่เอามาฝากให้กับทางสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ